วัสดีครับทุกคนก็วันนี้เราก็อยู่กันที่คอนโดผมนะครับด้วยความที่ว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ไม่อยากออกไปไหนก็ได้แต่กักตัวอยู่ในห้องแล้วผมก็ไม่มีอะไรทำเลยผมไม่มีอะไรทำเลยว่างมากนอกจากดูหนังอ่านหนังสือทำงานแล้วก็มีเก็บห้องนะครับที่ได้ทำก็เลยมีความคิดอีกอย่างนึงที่อยากจะทำมาก็คืองานศิลปะในระหว่างเก็บห้องเนี่ยผมก็ได้ไปเห็นดอกไม้ที่ทุกคนให้มาเนาะแล้วด้วยดอกไม้เนี่ยมันมีชีวิตของมันว่ามันมีช่วงเวลาของมันที่ว่ามันอยู่ได้ช่วงเวลาหนึ่งแต่ผมอ่ะอยากจะเก็บดอกไม้เนี่ยไว้เป็นของทรงจำมากๆก็เลยกะจะเอาดอกไม้เนี่ยมาทำบนงานศิลปะด้วยเพื่อจะฟรีซและเก็บความทรงจำนั้นไว้แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ผมงานศิลปะอย่างนึงที่แบบให้แรงบันดาลใจผมมาก็คือผมไปเจอบน TikTok ว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยที่ทำกาแฟหกแต่ผมเนี่ยผมดื่มกาแฟหมดละทำกาแฟหกบนกระดาษแล้วก็เข้ากระดาษแผ่นนั้นเนี่ยที่เปื้อนกาแฟแล้วเนี่ยมาใช้ไปทำงานศิลปะมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำในการวาดในการออกแบบขึ้นมาผมก็เลยอยากจะเอาทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งดอกไม้แล้วก็งานศิลปะที่เปื้อนกาแฟขึ้นมาเนี่ยมารวมกันก็ต้องไปดูกันนะครับว่ามันจะหกยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงครับผมก็ถ้าจะให้ผมอธิบายเกี่ยวกับงานนี้นะครับคือผมอ่ะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่ผมเริ่มด้วยก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งปากกากลีบดอกไม้กับกาแฟแก้วหนึ่งผมอ่ะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าผมจะวาดอะไรออกมาแล้วผมจะวาดอะไรเป็นสิ่งแรกแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่พอเทกาแฟลงไปบนกระดาษเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีในการเริ่มของผมพอกาแฟมันไหลลงไปบนกระดาษตามทางเราไม่รู้มันจะไหลไปทางไหนเนี่ยมันก็ออกมาเป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้นึกถึงออเตอร์2ตัวนี้พอนึกถึงออกมาแล้วเนี่ยแล้วผมวาดออเตอร์ลงไปแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องตามมาด้วยต้นไม้ที่อยู่ในน้ำก็เลยเป็นที่มาของต้นไม้ในน้ำนี้มีเม่นทะเลหอยเม่นหอยต่างๆแล้วก็ต้นไม้ต่างๆที่อยู่ในน้ำแล้วก็ลายทางน้ำทั้งหลายซึ่งพอมีทุกอย่างเนี่ยผมก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือกลีบดอกไม้แล้วผมก็เลยลองเอากลีบดอกไม้มาเรียงๆดูพอเรียงๆไปผมก็เลยนึกถึงว่าเฮ้ยมันก็เหมือนปะการังในน้ำเหมือนกันนะไม่ก็หอยทั้งหลายพอเรียงๆไปมันก็สวยแล้วผมก็เลยได้นำมันมาไว้ตรงกลางเป็นตัวเชื่อมของออเตอร์ทั้ง2ตัวแล้วก็เพิ่มสีสันให้งานด้วยซึ่งการใช้กาแฟเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับด้วยว่าถ้าเรามีสกิลในการวาดด้วยใช้ปากกาอยู่แล้วอ่ะกาแฟเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องลงสีเลยแล้วมันก็เทคฟอร์มให้เราได้ด้วยแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์อันนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับ1วันจ๊าบๆของเรางานก็เสร็จแล้วทุกอย่างก็พร้อมแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้สร้างผลงานนี้ขึ้นมานะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยถ้าเราอ่ะมีวันเวลาว่างๆหรือวันหนึ่งที่ต้องกักตัว14วันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนหางานในเด็กของตัวเองที่ตัวเองชอบแล้วก็หาสิ่งรอบตัวนี้แหละที่เรามีอยู่ในบ้านหรือในห้องของเราแล้วก็นำมันมาสร้างผลงานหรือว่าเล่นกับมันหรือว่าใช้เวลากับมันให้มากขึ้นมันเป็นการเพิ่มสกิลแล้วก็ผ่านเวลาได้ดีมากครับแล้วก็ได้ผลงานอย่างเงี้ยที่น่ารักเงี้ยมาเก็บไว้ด้วยหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนมาติดตามวันจับๆของผมว่าหลังวันเนี้ยจะเป็นอะไรอีกบ๊ายบายไปดูกันอีกนะครับ